ครับเอาอย่างอ้าวครับเหรอโอ้โหไม่ให้ซุ้มไปเสียงเอามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ผมอีกวันนึงนะเราจะไม่ปิดประตูข้างหลังใช่ไหมคะปิดหน่อยไม่ปิดหน่อยปิดหน่อยจะปิดในร้อนนะตอนที่แอร์เสียนี่เปิดอยู่มีแต่ลมเปิดเรื่องที่เรื่องที่เราคุยเนี่ยเป็นเรื่องร้อนเหมือนกันเรื่องของความรักของความรักนี่ในขนาดความปกติแล้วในความรักมันก็ต้องมีความลับอยู่แล้วพี่ความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะทำไม่ต้องปิดกูงงแล้วเนี่ยกูงงแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเขางงแล้วนี่วันนี้เอาตัวที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเกาะอยู่ที่ตัวของเจ้าแหลมอ่ะคนเนี้ยคนเนี้ยพี่พูดอย่างนี้เหมือนพวกเก็บหมัดนะได้ฟังอยู่หรือว่าเป็นแบบแมลงที่บินอยู่แถวๆนั้นเขาเรียกแมงแมงวีได้ข่าวมาอะไรบ้างได้ข่าวมาอะไรบ้างแผนโซเชียลของเราอยากขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะแป๊บนึงแชร์หน่อยเดี๋ยวมาส่องกันหน่อยพี่ด้วยพี่ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาต5นาทีนะคะขอเรียกแขกเรียกแขกเรียกแขกหน่อยวันนี้มีน้องผักบุ้งนะครับแล้วก็ผมเต็กบางจ่าแล้วก็โคตรแอ๊กโคตรแอ๊กเลยอ่ะมานะส่องกันหน่อยมาเมาส์กันครับมาอย่างเดียวห้ามทุกมีข่าววันนี้มีข่าวทั้งเรื่องของเจ้าแหลมใช่ไหมใช่ที่เป็น Talk of the Town มากเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวใครอยากจะรู้ยังไงนี่เดี๋ยวน้องผักบุ้งเล่าให้ฟังเลยนะครับแล้วก็ข่าวกีฬานอกของแอ๊กใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของฟุตบอลด้วยฟุตบอลเฮียก็เตรียมมาเยอะเหมือนกันเลยนะครับครบเลยนะก็ยังไงแฟนๆก็มาถึงก็กดไลค์กดแชร์ใช่ค่ะกดหัวใจให้น้องผักบุ้งกดมาเยอะๆนะครับถ้าเกิดเข้ามานะครับถ้ายังไม่เข้ามาเดี๋ยวเฮียกดไว้ก่อนเลยนะทำไมยังมีมา4คนแล้วสี่คนนี่แหละกดไปก่อนและห้าและห้าและนะกดไปก่อนนะครับแชร์ยังคะแชร์ยังของคุณเนี่ยเนี่ยของผมเข้าไม่ได้อ่ะเนี่ยเน็ตมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโอ้สงสัยเน็ตจะตัดรอบใช่ไหมคะจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาแล้วมาอย่างคนเริ่มก็มาอย่างเริ่มมาห้าแล้วห้าเยอะสี่หกแล้วหกแล้วมาเดี๋ยวมานั่งให้วงมันใจได้ใหญ่ๆขึ้นหน่อยใช่ไหมใช่มืดไหมคะมืดบอกด้วยนะหน้าพี่คงไม่มืดหรอกมืดไหมอ่ะมืดไหมถ้าพี่เต็กหน้ามืดแปดแล้ว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 เว้ยแปดแล้วเว้ยเดี๋ยวแชร์ก่อนเดี๋ยวแชร์ก่อนใช่โอเอาละแปดแล้วเดี๋ยวสิบคนเมื่อไหร่เราเล่าเลยใช่โอ้พอพูดสิบนี่คนหายเลยเนี่ยนั่นน่ะสิไม่เป็นไรเริ่มเล่าเลยดีกว่านะมีอะไรบ้างเจ้าแหลมมีอะไรบ้างอย่างที่รู้ๆกันในโลกโซเชียลตอนนี้แบบโอ้มันร้อนมากโอ้ฮอตมากห้องเหมือนในห้องนี้เลยร้อนเลยอ่ะจริงๆเรียกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วถูกไหมที่แหลมได้แชมป์กลับมาแล้วก็มีการต้อนรับอย่างใหญ่โตแบบมีแบบแล้วก็มีภาพที่ที่แหลมเนี่ยขอแฟนสาวแต่งงานถูกไหมมีเซอร์ไพรส์ตอนนั้นด้วยว่าเอ้ยคุกเข่าขอแต่งงานพร้อมกับสมมุงสมแหวนไปอะไรอย่างนี้ขอที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิหลังชนะน้องไอเนี่ยโรมันกอนซาเลสมาซึ่งไม่รู้ช่วงไหนนะเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่เมื่อวานนี้มายังไงเป็นไงแฟนสาวของพี่แหลมเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเก๋กับพี่แหลมเนี่ยค่ะจบกันด้วยดีขอให้ทุกคนเนี่ยเคารพการตัดสินใจของเราด้วยนะคะทำไมต้องเสียงสวยวะโอ้ยเหมือนเลยไม่เสียงเหมือนเลยเหมือนอันนี้คือสมจิตวิญญาณต้องให้เหมือนเป๊ะให้เหมือนเป๊ะเรายังเป็นพี่น้องกันไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่แหลมสู้เพื่อประเทศชาติด้วยนะคะเหมือนไหมเสียงได้ไหมเหมือนเลยเหมือนมากแล้วไงต่อแล้วแต่ว่าที่สดๆร้อนๆคืออะไรพี่เก๋ก็โพสต์ Facebook อีกว่าเหมือนว่าโพสต์รูปเปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่อ้าวเพิ่งตกประกาศเลิกไม่นานใช่ตกลงเป็นพี่เก๋หรือเป็นพี่แหลมกันแน่พี่เก๋ไม่ใช่คือเข้าใจแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะใครหรือใครนั่นน่ะสิเพราะตอนแรกในข่าวเขาบอกว่าเหมือนบอกว่าพี่เก๋พี่เก๋เนี่ยโพสต์บอกว่าเหมือนพี่แหลมเนี่ยจะมี
คุณใหม่เพราะว่าเหมือนเจอตลับแป้งในรถฟอร์จูเนอร์ที่เขาได้รางวัลมาจากการชกชนะครั้งที่2อ่ะตลับแป้งของแม่พี่แหลมหรือเปล่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เหมือนออกมาแฉกันไปมาแล้วทีนี้เจ้าตัวเนี่ยก็โพสต์รูปคู่กับแฟนของเขาบอกว่าก็คือเนี่ยคือคนที่เก๋กูอยู่ปัจจุบันจริงๆในเพจเราก็โพสต์แล้วแหละเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปดูได้แล้วก็จบนะคะเป็นรูปผู้หญิงพอชัดเจนค่ะส่วนคนที่พี่แหลมคบอยู่ก็ไปถามเองนะคะอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ก็เหมือนกับกำลังจะบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็มีคนใหม่แล้วถูกไหมแต่พี่แหลมนี่ก็เงียบอยู่ยังเงียบอยู่ยังไม่อาจจะบอกเขาเรียกว่าเขายังไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กก็ยังไม่มีข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยโซเชียลเท่าไหร่ใช่ไหมใช่อ่ะก็ไม่รู้สิจริงๆก็คบกันมาตั้ง14-15ปีเนาะแต่แบบมันแต่บางคู่คบกัน20-30ปียังเลิกกันได้เลยอ่ะอืมอย่างงี้แหละเรื่องราวของความรักเคยฟังแต่ว่าเชื่อว่าพี่แหลมนี่เขาเป็นคนของขวัญใจมหาชนอยู่แล้วเดี๋ยวข่าวมันต้องมากันอีกเยอะนะแต่ว่าข่าวในด้านที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาอยากจะให้มันจบมันให้เคลียร์กันไปต้องแบบไปพูดคุยอะไรหรอกอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องความรักมันก็เป็นเหมือนเรื่องของคนสองคนเขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าอาจจะอยู่ในแบบนี้สถานะนี้ดีกว่าอยู่ในแบบเดิมที่เคยอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันเป็นเรื่องของเขาสองคนเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าความจริงแล้วมันจะเป็นยังไง14ปีเนี่ยมันก็เยอะนะแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันจำนวนเวลาผมว่าไม่พิสูจน์ไม่ได้เลย20ปีเลิกกันก็มีจริงขนาดแต่งงานมีลูกกันแล้วเลิกกันก็ยังมีเรื่องธรรมชาติดูอย่างแอคนี่รู้สึกว่าจะเชี่ยวชาญมากช่ำชองเชี่ยวชาญมากแต่ยังไม่แบนเลยไอ้ยูยูไอ้ขายตัวเองมีการขายตัวเองตอนนี้ขายตัวเองมีเซนนะใครที่อยากจะไอ้นี่กับโค้ดแอร์เขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะรู้จักไอ้นี่กับโค้ดแอร์ไงพูดได้ชัดพูดได้ตรงนี้อยากจะรู้จักกับความรู้จักหรืออยากจะพูดคุยในกระทักทายก็ได้ขายตัวเองสุดฤทธิ์เลยว่ะจริงใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดขายอย่างเงี้ยเกิดมาเมื่อไหร่ก็ความหมักความหมักถ้าเป็นคุณชอบผู้หญิงแบบไหนดีวะนี่เราไม่ถามเราสนไม่สนใจเรื่องพี่เก๋แล้วแล้วตอนแรกมันเป็นเรื่องพี่เก๋แล้วเรื่องยังไงไม่ได้ไทยอินตัวเองอ่ะใช่แบบไหนสเปคเป็นแบบไหนสเปคเป็นแบบไหนเผื่อแบบสาวเขาดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากวางสเปคชอบก็คือชอบอ๋อแค่นี้ก็คือแบบเจอแล้วใช่ก็คือใช่เลยถ้าถามว่าวางสเปคไว้เนี่ยไม่ได้มันเลือกไม่ได้ผมเลือกไม่ได้เอาเป็นว่าชอบไม่ชอบแล้วกันคือเอาเป็นแบบว่าคนที่คุณจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเหมือนน้องผักบุ้งที่แผนกเรามีไหมไม่มีใช่ไหมมีแต่แค่ลือๆกันใช่ไหมอะไรลือๆคนที่มันเป็นตรงเป็นข่าวเยอะตรงเป็นข่าวเยอะถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยต้องไปบอกกันที่เล่นหนูด้วยเนี่ยท็อปสตาร์ท็อปสตาร์ของที่นี่อุตส่าห์ท็อปสตาร์เลยนะเนี่ยไม่มีนี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรคะเอาไปโชว์หน่อยอ๋อไอ้หนูก็เคยถ่ายรูปผมยังไม่เคยถ่ายรูปแต่วันนั้นผมพี่แหลมมาเลยพี่แหลมเอ้ยพี่แหลมโผล่มาโผล่แต่ว่าเออนี่เห็นแล้วเห็นนี่พี่แหลมไอ้เฮียเห็นไหมครับนี่มาที่โรงพิมพ์เรานะตอนที่ได้รางวัลของเสียกีฬาอวอร์ดไงถูกต้องตอนนั้นปิดได้อยู่ที่ตึกหน้าอะไรเงี้ยดูความสูงพร้อมไฟครับพร้อมไฟนี่พร้อมไฟด้วยเล่นหนูไม่สู้หนูถอยดีกว่าเล่นนะใครจะโดนหมัดเดียวสงสัยจะไปแล้วเราตัวใหญ่กว่าแต่ว่าเชิงมวยนะวัดกันเนี่ยเราน่าจะหลับเลยหลับดิหมัดเดียวก็ไปแล้วใช่ก็มากันไปครับแล้วมีอะไรอีกมีนี่ก็อันดับนักแบดไทยก็ไปซึ่ง20-20ประมาณช่วง20ปลายๆอ่ะก็จะมีนักแข่งเราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโทมัสอูเบอร์คัพด้วยซึ่งคู่ผสมเนี่ยบาสปอปอเดชาพลพวราลุคอกับซัชชินีแต้ระดานาชัยเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่อันดับที่31ของโลกแล้วก็ขยับมาอยู่อันดับที่22ของโลกแล้วในการจัดลำดับของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติหรือว่า BWF นะก็อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือนิพิพลพงษ์พั่วเพชรกับจงกลพันธ์กิติธารคุณเนี่ยก็ยังล้างคู่มือ38ของโลกอ่ะบดีอิสระกับสาริตีอนิตภัยก็ครองคู่มือ55ของโลกครับขณะที่ตีนอิสริยะเน่กับพัชระพานช่อชูวงศ์ดังอันดับที่42ของโลกครับส่วนประเภทชายคู่ที่น่าสนใจนะคะบดีอิสระกับนิพิพลพงษ์พั่วเพชรเนี่ยขยับ
มา6อันดับเลยนะจากอันดับที่27ของโลกขึ้นมาเป็นอันดับที่21ของโลกแล้วก็ตนุพัฒน์วิริยางกูลกับอิงคารัตน์อัจฉริสุขขยับจากคู่มือ79ของโลกขึ้นมาลังคู่62ของโลกขยับมาเยอะอยู่ส่วนใหญ่หลายประเภทขยับอยู่กับที่เดิมก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกนะไม่ค่อยตกแสดงว่าผลงานดีใช่ก็ส่วนหญิงเดียวที่น่าสนใจน้องเมย์เนี่ยก็ยังคงลังมือ4ของโลกเหมือนเดิมอันดับที่1ก็ยังเป็นไทซื่อหญิงจากไต้หวันอันดับที่2เป็นอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นอันดับที่3เป็นพุสาราสินทุจากอินเดียก็คองมือ3ของโลกไปพวกนี้คือหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยหน้าเดิมยังไม่ขยับตอนนี้นี่เพื่อนผมในมือถือเนี่ยมีคนนึงชื่อว่าธนเกียรติอีกคนนึงชื่อน้องอ้อมน้องอ้อมเนี่ยน้องอ้อมต้องกดหัวใจให้ด้วยนะต้องกดหัวใจกดอะไรมาหน่อยนะแฟนคลับโคตรแอคครับแฟนคลับโคตรแอคนี่ต้องกดหัวใจมาด้วยเนี่ยกดอย่างเงี้ยกดเข้ามาจะได้แบบนะครับจะได้แบบคึกคักหน่อยข่าวไทยนี่วันนี้ก็มีทั้งเจ้าแหลมนะแล้วก็เรื่องของเนี่ยใช่ไหมก็สรุปแล้วใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจนักแบดด้วยเพราะว่าแข่งประเภททีมชายหญิงโทมัสอูเบอร์ครับเราเป็นเจ้าภาพด้วยที่ Impact Arena ครั้งนี้ก็ใครสนใจก็ไปดูไปชมกันได้เพราะว่าแมตช์ระดับโลกอ่ะใช่ๆแมตช์ระดับโลกมาแข่งที่บ้านเราไม่น้อยครั้งนะส่วนใหญ่จะจัดที่ต่างประเทศแต่รอบนี้เราได้สิทธิ์มาจับถูกต้องและหลายรายการเลยถูกใช่เมื่อวานนี้เห็นว่าน้องไอบอกว่ามี MotoGP ถูกต้องใช่ค่ะต้องไปดูค่ะ MotoGP ใช่มั้ยที่สนาม MotoGP มีอะไรบุ้งไม่มีอะไรก็มีสนามไงมีอะไรบอกอะไรอยากรู้มีนักขับค่ะนักขับหล่อโอ้โหไอ้แอคอ่ะรู้ดีผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่ามีอะไรแน่นอนไม่มีไม่มีเพราะว่าผักบุ้งกับไอ้เนี่ยโอ้ฉันมักจะเถียงกันเรื่องนี้เรื่องอะไรบอกดิว่าไปทำไมที่โน่นมีอะไรอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออ่านเม้นต์มีอะไรบ้างเม้นต์อ่านเม้นต์สักนิดนึงก็มีคุณนัทยกนิ้วให้ขอบคุณนะครับคุณนัทที่เข้ามานะครับมาด้วยนิ้วโป้งแล้วก็ด้วยนะครับยังไม่มีมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาของแอคข่าวมาอะไรบ้างเดี๋ยวเพราะว่าเราบอลข่าวบอลมาพึบเลยบอลเนี่ยของพี่เลือกไว้ท้ายนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใช่มั้ยคะเราก็คุยกันไว้ทีหลังเอามานี่ก่อนบอลกีฬาอื่นก่อนอะไรบ้างต่างประเทศเอาที่เรื่องของผลงานของโนวัคโยโควิชครับนี่คืออดีตมือหนึ่งของโลกนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเดี๋ยวที่ถ้าใครได้ตามเทนนิสนะจะรู้กันว่าตกรอบบ่อยมากแล้วก็ไปถึงไหนเลยรอบ1รอบ2ตกรอบแต่นี่คือเมื่อ2-3 ปีที่แล้วนี่มือหนึ่งของโลกนะอ๋อมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างแต่ปัญหาคือช่วงหลังเนี่ยเขาเจ็บแล้วก็พักไปแล้วกลับมารอบหลังเนี่ยตกรอบ1รอบ2ตลอดเนี่ยโดยรายการล่าสุดนี้ก็ตกอีกแล้วที่มาดริดUAR มาดริดโอเพ่นตกรอบ2แพ้คายเอ็ดมุนนาดาวก็เลยออกมาแสดงความเห็นในฐานะที่ในฐานะที่นาดาวเนี่ยผ่านมาเหมือนกันพวกการรักษาการบาดเจ็บแบบครึ่งปีแล้วกลับมาเขามีการบาดเจ็บแล้วก็ผ่านไปใช่ออกมาพูดเหมือนกันว่าเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจโนวัคโยโควิชเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาเหมือนกันที่แบบโอ้โหช่วงกลับมาหลังจากบาดเจ็บมันจะเล่นมันจะหาฟอร์มไม่ได้ใช่มันเหมือนกับมันต้องฟิตก่อนไงใช่ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวก็มารอดูกันคือถ้านับรายการแกนสแลมนะช่วงหลังของโยโควิดเนี่ยไปได้ไม่เกินรอบ8คนตลอดตกก่อนตลอดค่ะนี่เดี๋ยวก็รอว่าถึงเฟนโอเพ่นเนี่ยฟอร์มจะกลับมาไหมโยโควิดอันนี้ขอแซงนิดนึงได้ไหมพอดีพี่แหลมฝากกระแสข่าวลงรูปซ้อมค่ะไม่สนใจข่าวซ้อมสุดยอดจริงสมาธิต้องอยู่ซ้อมมากสมาธิต้องอยู่กับกีฬาเข้าค่ายซ้อมผมไม่สนใจคือถ้าเกิดความรักไม่มีแล้วก็ไปมุ่งที่กีฬาก่อนแล้วกันครับนะอย่าทำให้แฟนบอลไอ้แฟนมวยแต่แฟนมวยผิดหวังแต่ว่าเก๋เขาบอกว่ามีนี่เขาคงมีคนคุยด้วยเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีคนดามแต่ว่าเสียหุยกับพี่แหลมนี่คือแทบจะตัวติดกันตลอดเลยนะแกก็จะมีเวลาไปนี่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงอาจจะมีคนคุยอะไรแบบนี้อาจจะมีบ้างนะเป็นนักมวยระดับซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างนี้ครับมาต่ออีกเรื่องนึงเราเป็นบาสเกตบอล NBA แล้วนะตอนนี้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศของแชมป์รอบรองชนะเลิศของ2สายเนี่ยได้คู่ชิงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้เซลติกเอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers เรียบร้อยก็ทำให้ปิดซีรีส์4-1เข้าไปชิงแชมป์ดาร์แล้วก็เดี๋ยวคีฟแลนด์จะเจอกับเซลติกว้าวแล้วก็
ล็อกเก็ตจะเจอกับแชมป์เก่าโกลเด้นอันนี้เป็นชิปแชมป์สายของ2สายนะเดี๋ยวจะเริ่มแข่งวันที่ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเริ่มเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายแล้วค่ะเฮ้ยน่าดูอ่ะมันเหมือนเริ่มเห็นภาพลางๆแล้วว่าใครจะเป็นคู่ชิงในปีนี้แชมป์สายเจอกันก่อนแล้วใครเป็นแชมป์สายก็เดี๋ยวไปชิงชนะเลิศทีนะครับเออน่าติดตามน่าติดตามก็สนุกนะส่วนตัวเนี่ยก็ยังมองว่าโกลเด้นสเตทยังเป็นไตเกอร์เพราะว่าตอนรอบซีซั่นปกติอ่ะโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์อาจจะฟอร์มดรอปไปบ้างแล้วก็ไม่ได้จบด้วยผลงานที่ดีที่สุดแต่พอเข้าถึงรอบเพลย์ออฟมาเนี่ยดีเหมือนกับเอาทิ้งอ่ะเหมือนกับพวกจุดที่ใหญ่ติดทีมใหญ่เวลาเจอของง่ายๆก็เอาแค่ประคองเข้ารอบเพลย์ออฟมาก่อนพอเข้าเพลย์ออฟมาโอ้โหของจริงพีคมากอ่ะคือยังไงก็ยังเป็นเต็งอยู่แต่ว่าล็อกเก็ตปีนี้ก็เป็นม้ามืดบางทีพวกกีฬาเนี่ยพีคตอนแรกไม่ดีนะครับมันต้องค่อยๆพีคคือมันต้องเป็นที่แบบว่าตอนแรกคือแบบเครื่องมันขับปุ่นหน่อยแล้วพอมากลางๆเริ่มร้อนแล้วไปพีคตอนท้ายนี่ไงพี่เลิฟผมเชียร์ล็อกเก็ตคือผมเพิ่งดูบาสเมื่อไม่กี่ปีเองแล้วปีนี้ล็อกเก็ตใช่กูต้าล็อกเก็ตปีนี้ในฤดูกาลปกติทำผลงานดีที่สุดเลยแบบดีที่สุดในทุกทีมเลยแล้วเข้ามาถึงรอบนี้มาเจอกับโกลเด้นเป็นจุดวัดแล้วแหละว่าที่มาเป็นม้ามืดเนี่ยจะผ่านแชมป์เก่าได้ไหมเนี่ยใช่ต้องดูกันนะรอดูกัน13นี่ก็เริ่มแข่งแล้วผัดกันไปพลวันนะไทยก็ชอบแข่งช่วงแบบเช้าๆอ่ะแล้วก็บาสสาระนะมันสาระเวลามันจะต่างกับเรา12ชั่วโมงช้ากว่าใช่ไหมบาสแล้วก็พวก NFL อะไรใช่ป่ะใช่คืออ่ะสถานพวกเมกันเกมพวกบาสเกตบอลเดี๋ยวติดตามใช่ครับผมคราวนี้มาที่ข่าวของเกี่ยวกับประเด็นของวงการลูกหนังบ้างนอกเนี่ยโหจัดมาเยอะเลยเมื่อคืนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูมันจะมีฟุตบอลอยู่ประมาณ2รายการที่สำคัญคือพรีเมียร์ลีกกับโคปาเทเรียนัดชิงคือลาลิกาอะไรพวกนี้มันคือแบบว่ามันคือจบไปแล้วต้องเหลือโฟร์แชมป์เชิงได้หมดแล้วอ่ะเพราะนั้นมันเหลือประมาณ2รายการเนี่ยแล้วพรีเมียร์ลีกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็คือสำคัญคือ2คู่ใช่ป่ะคู่ที่เวมบลีย์สเปอร์กับนิวคาสเซิลแล้วก็คู่ที่สแตนฟอร์ดบริดจ์เชลซีกับเจอร์ดัลฟิลด์เพราะมันมีผลต่อการท็อปโฟแล้วก็การหนีตกชั้นไงใช่ป่ะซึ่งเมื่อวานผมดูคู่เชลซีแหละเพราะเราแฟนของเราต้องเชียร์ก็ดูใช่ป่ะเราต้องเชียร์อะไรบอกเดนบอกเข้าไปอันเดอร์ฟิลด์จัดเข้าไปตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดมาเลยอยู่ในใส่วิญญาณตั้งแต่เกิดเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดดูจริงๆอ่ะปัญหาก็คือของเชลซีตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเชลซีวันนี้ต้องมาแน่เพราะว่าถ้าเกิดมองตามนี่ต้องสองเม็ดขึ้นแล้วใจผมว่าใจเขาต้องมานะช่วงหลังชนะ5เกมติดไงชนะ5เกมติดทุกรายการด้วยนะแล้ว3เกมหลังเนี่ยไม่เสียประตูด้วยนะชนะแบบคือเชลซีตอนหลังนี่คือมาแบบฟอร์มดีตลอดก็ชนะลิเวอร์พูลเลยสำคัญใช่คือถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้เชลซีชนะใช่ป่ะกลายเป็นว่าต้องไปลุ้นกับลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายแน่นอนนัดสุดท้ายแบบว่าลุ้นเบียดกันเลยนะลุ้นแบบว่าโอกาสถือว่าพอมีเลยแบบลุ้นให้ลิเวอร์พูลพลาดหน่อยคือลิเวอร์พูลไม่ชนะแค่นัดสุดท้ายลิเวอร์พูลไม่ชนะแล้วเชลซีชนะได้จบเลยแต่นัดนี้ต้องชนะก่อนนะเออแต่ที่แต่ว่าเมื่อวานนี้สะดุดพอสะดุดเนี่ยปัญหาคือว่าคนเขาโจมตีกันเยอะว่าคุณสะดุดเพราะอะไรอ้าวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจับตัวนะเต้ไปเริ่มการจับตัวเลยเพราะเมื่อวานเนี่ยไปดรอปเอเดนอาซาแกรี่เคฮิลวิกเตอร์โมเสสโอลิเวียชิลูไอพวกตัวเล่นนี้นะลิเวอร์พูลอ่ะใช่ดรอปสำรองขณะที่ตีโบกุกตัวเจ็บไม่ได้เล่นก็คือใช้โกวิลลี่กาบายาโลแล้วลงมาคือช็อตนั้นคือมันก็ไม่เชิงพลาดหรอกแต่ว่ากลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณก็เลยคิดว่าจะเป็นกุกตัวใช่ไหมเซฟได้ใช่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นว่ามีประเด็นว่าทำไมคุณถึงไปดรอปเกมสำคัญอย่างนี้เพราะเกมเนี่ยคุณต้องชนะเลยคือเข้าใจว่าเวลาดรอปอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเล่นมาเมื่อสุดสัปดาห์แล้วมากลางสัปดาห์อาจจะเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นเกมสำคัญอ่ะยังไงต้องฝืนลงเล่นไหมพี่เลิศใช่ตามหลักอ่ะคือตามเกมเนี่ยมันเป็นเกมสำคัญที่สุดแล้วก่อนที่คุณเหมือนเกมรอบรองอ่ะคุณต้องผ่านเกมนี้เพื่อไปชิงกับลิเวอร์พูลในนัดสุดท้ายมันจะเหนื่อยยังไงก็ต้องส่งตัวคุณต้องส่งตัวจริงใช่ป่ะเมื่อวานนี้อาซาลงมาประมาณนาที50กว่าหลังจากเสียประตูไปอ่ะเกมเปลี่ยนเลยเกมดีแล้วอาซาก็ไม่เห็นดูว่ามันจะล้าอะไรไอ้ชิลูก็ไม่เห็นจะล้าอะไรแต่คอนเต้มาบอกว่าผู้สื่อข่าวมาถามตอนจบนะบอกว่าคุณแท็กติกผิดพลาดเพราะว่าไปเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรอกเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเขาแบบว่าเขาก็แค่โรเตชันนะคืออยากจะให้นักเตะมันสดขึ้นคือแบบว่าที่ผ่านมาก็กรอบอยู่แล้วแต่ว่าใครมาบอกว่าเขาโรเตชันเพื่อว่าจะไป
พักผู้เล่นเพื่อนัดชิงเลยมันไม่ใช่นัดชิงเขาจะมีเกมชิงเอฟเอคัพอยู่ไงใช่ป่ะก็มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคอนเต้ก็ออกมายอมรับว่าคือมันอธิบายยากว่าทำไมเชลซีถึงทำได้แค่เสมอทั้งที่ความจริงแล้วสู้เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าคือไม่สามารถคว้าชัยได้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเลยแต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าแต้ม6เยอะคือแต้มหลุดไปเยอะเลยนะครับแล้วก็โอกาสในการเล่นแชมเปี้ยนลีกยังเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วแต่ว่าน่าจะต้องพยายามต่อไปเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่อย่างนึงถ้าเกิดเชลซีจะได้ตัวแชมเปี้ยนลีกคือเชลซีต้องบุกไปชนะนิวคาสเซิลแล้วลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านต่อบรายตันเพราะว่าแต้มตอนเนี้ยลิเวอร์พูลมี72เชลซีมี70มากกว่า2มากกว่า2คะแนนแล้วก็ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยบวก15บวกเหลือเชลซี15ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของลูกได้เสียเนี่ยตัดทิ้งไปเลยต้องแต้มมากกว่าเท่านั้นต้องแต้มมากกว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเชลซีต้องชนะแล้วไปแช่งให้ลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านจากโจทย์ตอนแรกอ่ะก็คือแค่ขอแค่ลิเวอร์พูลสะดุดเสมอแล้วพวกเขาชนะนัดท้ายถ้าเกิดชนะนัดฮาร์ดฟิลด์ได้นะใช่แค่นั้นแต่ตอนนี้พอไม่ชนะฮาร์ดฟิลด์อ่ะโจทย์มันยากกว่าเดิมไงครับลูกก็แบบต้องลุ้นให้ลิเวอร์พูลแพ้เลยแล้วแพ้คาในแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ในแอนฟิลด์เลยในลีกปีนี้ก็คือแต่ว่าสำหรับลิเวอร์พูลอะไรก็เกิดขึ้นได้เอ้าอะไรคือถ้าลิเวอร์พูลเล่นไงใช่ไหมมันก็ยังมีความเสียวไส้อยู่แต่ว่าถามว่าความโล่งใจมีมากขึ้นถูกป่ะแต่ผมชอบบทสัมภาษณ์ของวัคเนอร์มากบอกว่าอะไรวัคเนอร์เนี่ยคุณซื้อของฮาร์ดฟิลด์เนี่ยเป็นเพื่อนยังไม่ครอบไงเขาบอกว่าเออดีใจพาลูกทีมรอดตกชั้นสปิริตยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยแล้วปิดท้ายว่าแบบนี่คือสิ่งที่แบบทำในสิ่งที่เจนเขาอยากได้ได้ลิเวอร์พูลนะไม่ผมไปอ่านมาประมาณว่าแบบเนี่ยก็ทำในสิ่งที่เจนคอปต้องการได้แล้วแล้วก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำให้เพื่อนอ่ะบอกว่าแม่บอกว่าใครๆยังสงสัยว่าคอปกูทำให้มึงแล้วนะเอาเท่านี้แล้วกูทำให้มึงได้รู้สึกเท่านี้แหละเหลือมีการเดียวก็คือไม่ตัดต่อเองประมาณนั้นนะใช่ไหมนั่นก็คือแล้วก็บอกว่าตอนแรกเขามองว่ามีแต่คนปามาสว่าฮาร์ดฟิลด์เนี่ยจะต้องตกชั้นแต่เขาแสดงให้เห็นว่าฮาร์ดฟิลด์เนี่ยเป็นไงล่ะคือเมื่อวานเสมอซิตี้เสมอเชลซีแล้วรอบตกชั้นเลยนัดสุดทีมใหญ่เลยเสมอทีมใหญ่หมดเลยตอนนี้ทีมตกชั้นน่าจะเป็น3ทีมสุดท้ายแล้วแหละก็คือสโต๊กใช่ป่ะค่ะแล้วก็ไปแล้วไม่สปอนไปแล้วแล้วอีกคนนึงก็สวอนซีกับเซาสวอนซีนี่แต้มคือมันห่างกันเยอะแต้มมันคล้ายๆมันจะเท่ากันแต้มถ้าเกิดว่าชนะกันก็จะเท่ากับเซาไม่ใช่เหรอใช่แล้วก็แต่ลูกเล่นเสียลองคือเหมือนก็ต้องลุ้นให้โอ้โหยากต้องลุ้นแบบตัวเองชนะเยอะแล้วเซาต้องไปโดนแพ้เยอะแมนซิตี้ถล่มเยอะใช่ก็เนี่ยแหละเป็น10ลูกอ่ะโอ้โหคือแบบยากมากยากมากอ่ะเพราะฉะนั้นคือมันน่าจะจองแล้วเพราะวีคนี้วันอาทิตย์เนี่ยเขาไปลุ้นแค่ท็อป4ท็อป4ระหว่างคู่ของคู่เชลซีเนี่ยเป็นคู่ที่แบบว่าเดือดที่สุดใช่ป่ะเหมือนจะมีข่าวแว๊บๆมาว่าคาบายาวจะลาออกแล้วหรือยังไงว่าแบบเตรียมจะโดนหมายหัวว่าจะไล่ออกเพราะทีมน่าจะตกชั้นแล้วไม่น่ารอดแล้วอาทิตย์นี้เชียร์ที่ออฟฟิศมั้ยเราคงไม่ได้เชียร์คู่กันน่าจะเชียร์ผมขอให้ผมกับพี่เลิกยังอยู่ด้วยกันมีสถิติไม่ดีอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วไม่ดีเราไม่ได้เห็นอารมณ์คุณในการเชียร์บอลแบบไม่ได้อยากดูก็ดูไอ้บอสเด็กมาอยากดูดูไอ้บอสคนเดียวกันอันบอสนี่เห็นบ่อยใช่ป่ะนะก็นี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับแล้วก็เมื่อวานนี้สเปอร์ก็ได้ตั๋วเลยใช่เพราะว่าชนะนิวคาสเซิลไปได้ตั๋วได้ตอนนี้อยู่อันดับ3แล้วก็คือแต้มขาดจากเชลซีไปแล้วไงกลายเป็นว่าตอนนี้เหลือตั๋วใบเดียวระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับสำหรับแชมเปี้ยนลีกแล้วเดือดแน่แล้วก็อุโกโยริสบอกว่าได้ท็อป4เนี่ยจำว่าได้ชมป์เยอะเลยพี่เลิกว่าแหมโอ้ทำไมเขาพูดอย่างนี้แฟนบอลเองรู้สึกจะไม่ค่อยพอใจของคนนี้นะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของโคปาอิตาเลียโคปาอิตาเลียเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นยูเวนตุสได้แชมป์ไปนะครับชนะมิลานไป 4-0 แล้วก็เมื่อวานนี้กลายเป็นว่าจาลูจิดอนาดูม่าพลาด2ครั้งเลยแล้วก็เสีย2ประตูกลายเป็นว่าใน4ประตูเนี่ยเป็นนักเตะมิลานเนี่ยพลาด2ทีก็คือดอนาดูม่าเล่นคนหนึ่งหม่งเข้าโกลตัวเองอีกนิโคล่าคารินิช3ลูกมาจากผิดพลาด3ไอ้4ลูกผิดพลาดไป3อ่ะกับไม่น่าเสีย3ลูกอ่ะใช่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ายูทูบเนี่ยได้แชมป์รายการนี้เป็น4สมัยติดต่อกันแล้วก็โอกาสที่จะเป็นดับเบิ้ลแชมป์อิตาลีคือแชมป์ลีกกับแชมป์เนี่ยก็คือ4สมัยติดคิดดูดับเบิ้ลแชมป์4สมัยติดใช่ไหมก็คือเนี่ยแหละคือสุดยอดเลยนะครับแล้วอาเลกีก็ออกมาบอกตอนหลังคือวันเนี้ยคือกลายว่ามีการสัมภาษณ์เมื่อกี้บอกว่าตกลงแล้วอ่ะคุณจะคล้ายๆว่าจะวางมือไหมจากการทำเนี่ยเขาบอกว่าเขายังมองถึงการ
ลุ้นแชมป์ในปีต่อไปพอพูดมาเท่านี้กลายเป็นว่าคือคิดขึ้นมาประคมข่าวเมื่อกี้เลยบอกว่าอาริกีจะไม่เอามาคุมจะไม่มาคุมอาร์เซนอลแล้วคือสัญญายังเหลือถึงปี2020อาริกีมีเน้นคำว่าสัญญายังเหลือด้วยถูกไหมไอ้ตรงนี้ก็อาร์เซนอลอาจจะไม่ได้นะใช่เพราะตอนนี้ตัวเต็งก็คือลุยเฮนริเก้นี่คือก็คือตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่าเหมือนว่าค่าจ้างแพงนะตอนนี้คือข่าวตามข่าวนะแล้วอาริกีกลายเป็นว่าล่าสุดกลายเป็นว่าตอนนี้เหลือแค่พาทริกเวียร่าใช่ป่ะแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าโยคิมเลิฟเรียลโรชาดิมอะไรพวกนี้คือ4คนนี้เองซึ่งถ้าเกิดมองอุ๊ยแฟนเขาบอกเฮ้ยชอยกูจากอาริกีหรือเอลิเก้อยากจะได้มาตัวเก่งๆไม่มาทั้งคู่อย่างเงี้ยทีนี้ก็เหลือแต่คนในโอ้คนใน2และชาดิมก็โอเคโอเคว่าคุมโมนาโกโอเคแต่ว่าด้วยชื่อชั้นแบบถ้าไปเทียบกับเชลิเก้กับอาริกีสู้ได้จะเหลือก็โยคิมเลิฟแต่ว่าโยคิมเลิฟจะมาหรือเปล่าเพราะว่ายังมีความสุขอยู่กับการทำทีมชาติเยอรมันอยู่และสัญญาก็ยังเหลือนะต้องฉีกอ่ะผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าถ้าจะเอาโยคิมเลิฟอ่ะน่าจะแพงอยู่นี่ต้องไปฉีกกับสมาคมของฟุตบอลของเยอรมันอ่ะอาร์เซนอลเพราะว่าต้องตั้งกุนซือก่อนวันที่14มิถุนายนเพราะว่าฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นแล้วก็ปีนี้ตลาดเปิดเร็วเปิด17แล้วไปปิดวันที่9สิงหาคม17มิถุนายนไม่17นี่แหละ17คือเสื้อผ้าเปิดแล้วฟุตบอลโลกเหรอมันไม่ใช่ปีนี้เปิดเร็วปีนี้มันเปิดเร็วอยู่แล้วเพราะตลาดฉีดเปิดเร็วโอ้อย่างนี้ฤดูกาลปิด10กว่าๆเนี่ย17เปิดแล้วเปิดตลาดแล้วเหรออะไรวะเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหตอนนี้เค้าเลยมีการประกาศข่าวกันเยอะแยะมันเริ่มมีข่าวแล้วว่าปีนี้จะเอาในช่วงนี้กำลังเค้าเรียกว่าชุกชุมในการจับจ่ายใช้สอยนักเตะเข้าทีมก็คือ2ข่าวที่เอามาฝากกันสำหรับข่าวฟุตบอลแล้วก็ยังมีข่าวที่เป็นข่าวทั่วๆไปเดี๋ยวเราไปคุยเป็นประเด็นไปนะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนาบิลเฟลคีเอาไปที่ลิเวอร์พูลก่อนนี่เรื่องตลาดนักเตะที่พูดไปเรื่องความเคลื่อนไหวนะนาบิลเฟลคีเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอักรีแบบใช้ใจคุยอ่ะคือเหมือนกับว่าให้มึงมากูนะเคยมีข่าวว่าใช่ไหมวาจาตกคุยกับตกลงกันได้วาจาแล้วตกลงกันได้วาจาว่าคุยกับเจนคอปว่าคุณจะมาอะไรอย่างนี้ทำให้สื่อมวลชนก็โอ้โหประโคมข่าวกันมา 2-3 วันแล้วว่าเคยคีเนี่ยจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลแฟนบอลลิเวอร์พูลก็โอ้โหดีใจ62ล้านปอนด์เองสุดท้ายล่าสุดพ่อของเขาชื่อว่าโมฮัมเหม็ดเฟคีนี่แหละก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องที่นาบิลเฟลคีไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลไปคุยเรื่องกรีเมนอะไรไม่จริงนะจริงมันจริงคือถ้าเกิดว่าไอ้ที่ตกลงกันแล้วผมยังเซอร์ไพรส์มากเลยผมไม่ถ้าเกิดว่าตกลงจริงผมยังเซอร์ไพรส์เลยนะไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วคือปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่มีทางที่จะคือยังไม่การันตีแน่นอนว่าเฟลคีเนี่ยไปคุยกับลิเวอร์พูลคือยืนยันเลยว่าไม่มีทางเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วตัวเฟลคีอยากจะเล่นกับทีมที่เป็นลูกม่องคือเขาก็เป็นลูกม่องของลียงอยู่ไงนั่นคือเขาอยากจะเล่นกับทีมนี้ในการเล่นแชมเปี้ยนลีกปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพอพ่อพูดอย่างนี้เสร็จเฮ้ยเปอร์เซ็นต์แม่งแฟนลิเวอร์พูลเริ่มไม่เกี่ยวแฟนลิเวอร์พูลเริ่มจิตใจตกแต่ว่าในความเป็นจริงในเรื่องของการตลาดซื้อขายเนี่ยเรื่องพวกนี้เขาจะไม่คลายกันหรอกบางทีต้องโกหกกับสื่อด้วยซ้ำใช่แบบเวลาสามารถกับสื่อไปพูดความจริงไม่ได้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่ามันพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเสียลูกตัวเองเสียแล้วไม่พอคืออาจจะมีทีมอื่นๆที่มายื่นข้อเสนอที่ดีกว่านี้เขาก็ยังในเมื่อคุณยังไม่ได้เซ็นสัญญาจริงๆเราก็สามารถเปิดโอกาสให้ทีมอื่นมาคุยกับลูกของเราได้อยู่แล้วถูกป่ะมันไม่จำเป็นที่แบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยลูกผมโอเคแล้วโอเคกับลิเวอร์พูลไอ้ทีมอื่นก็ไม่มาดิลูกผมก็ได้เงินน้อยข้อเสนอทีมอื่นแล้วเงินก็เนี่ยน้อยลงถูกไหมเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยต้องปฏิเสธไว้ก่อนนี่คือประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของข่าวซาร่าเนี่ยมีข่าวว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลจะลือกันว่าลิเวอร์พูลปล่อยอีกแล้วจะขายอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะขายจริงจะเอาดีบาร่าเปาโลดีบาร่าของยูเวนตุสมาแทนนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันอย่างมาเคสของเฟคีเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงคือเฟคีเนี่ยฟอร์มปีนี้ดีนะ22ลูกจาก38เกมในทุกรายการแต่ถ้าเกิดเป็นลีกเนี่ย17ลูกแล้ว7แอสซิสต์นะครับเรียกว่าโอ้โหฟอร์มดีมากคือไม่ใช่กองหน้านะแบบไม่ใช่กองหน้าเป้าแต่เป็นแบบตัวรุกใช่ไหมพี่แต่ยิงได้ตั้ง20กว่าลูกอ่ะส่วนเคสของอุสมานเดเบเล่อ่ะคือบาร์ซ่าไปซื้อมาประมาณ120ล้านปอนด์มั้งแล้วลิเวอร์พูลไปสนใจเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนี่เอเนสโตบาเวเด่บอกว่าปฏิเสธเกมล่าสุดเล่นดีอะไรเงี้ยชนะใช่เมื่อวานนี้ชนะถล่มเละเลย5เม็ดน่ะนะก็เลยเรียกว่าฟอร์มดีไงก็เลยไม่ขายกูไม่ขายประมาณนี้นะเงินซื้อกูไม่ขายอ่ะประมาณนี้นะครับนั่นก็คือข่าวนี่เสร็จแล้วก็มีข่าวเรื่องของ
จ็ควิลเชียร์เพิ่มอีกเรื่องสัญญาสัญญาใหม่แจ็ควิลเชียร์เนี่ยมีข่าวว่าอาร์เซนอลจะยื่นสัญญาใหม่ให้อีก3ปีไปจบที่ปี2022นะซึ่งสัญญาใหม่เนี่ยจะต้องลดค่าเหนื่อยลงจาก 110,000 ปอนด์มาเหลือ 90,000 ปอนด์ตรงนี้คุณจะยอมไหมเพราะว่าทำไมถึงลดเพราะหนึ่งวิลเชียร์เนี่ยได้รับโอกาสจากอาร์เซนอลกลับมาใช่ป่ะเพราะก่อนหน้านี้ปล่อยไปให้กับบอร์นมัธแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวของวิลเชียร์เนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บบ่อยเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลไม่กล้าที่จะจ่ายค่าเหนื่อยที่แบบแพงเหมือนเท่าเดิมให้ถ้าสมมติคุณอยากจะอยู่อาร์เซนอลจริงคุณต้องอยู่ด้วยใจแล้วผมจ่ายเงินให้คุณเนี่ยคุณลดไป 20,000 ปอนด์คุณจะรับไหมเนี่ยนะอันนี้นะแล้วก็ข่าวดีอีกข่าวนึงก็คือข่าวของแมนยูไนเต็ดเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันล่าสุดนี่คือเหมือนกับว่าดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆล่าสุดบอกว่าจากเดิมที่แบบต้องดูแลแบบใกล้ชิดหนักหน่วงคือแบบดูแบบใกล้ชิดไอซียูใช่ตอนข่าวก็ช็อกเหมือนกันนะตอนแรกตอนนี้เหมือนกับว่าน่าจะออกจากห้องไอซียูแต่มาพักฟื้นแล้วพักฟื้นที่บ้านหรือว่ายังอยู่โรงพยาบาลอยู่จะอาจจะออกห้องธรรมดาสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะให้ตอนล้มอ๋อคือล้มแต่ล้มอันตรายคนแก่ล้มเลือดข้างในสมองระหว่างใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็คือแต่ว่าคือภาพรวมล่าสุดดีขึ้นเป็นลำดับถึงขนาดว่าจำได้แค่ผ่าตัด2วันฟื้นขึ้นมาจำได้คำถามแรกคือถามว่าดอนคาสเตอร์ดอนคาสเตอร์ลูกผลงานผลของดอนคาสเตอร์เป็นไงเพราะว่าอะไรดอนคาสเตอร์เนี่ยลูกชายเขาคุมอยู่คุมทีมนี้อยู่และลูกชายเขาลาทีมอะไรนะเพื่อมาดูพ่อพอตื่นมาตอนแรกถามว่าดอนคาสเตอร์เป็นไงบ้างลูกโอ้น้ำตาไหลเลยนะพอเป็นลูกพออีกวันแล้วบอกว่ากระตาที่ฟื้นแบบว่าตกลงเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าหัวสมองนี่ยังดีอยู่ยังแบบแสดงว่ายังแล้วพอมาอีกวันนึงบอกว่าอะไรวะหาตัวแชมเปี้ยนนัดชิงให้หน่อยอยากโอ้โหดูดิขนาดป่วยแบบว่าผ่าตัดสมองยังแบบนะเนี่ยที่เรื่องแบบว่าตลอดใช่แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับDC United กับเวนลูนี่บอกหน่อยเป็นไงบ้างก็ลูนี่เนี่ยเหมือนกับตอนนี้อยากจะย้ายไปที่อื่นนะอยากจะย้ายไปที่อื่นแล้วก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกับทีมจีนด้วยครับอ๋อใช่เคยได้ยินข่าวอยู่แต่ปฏิเสธอ้าวเพราะว่าใจอยากจะไปสหรัฐอเมริกาแล้วอ่ะไปอีกที่นึงซึ่งมีข่าวโผพันกับ DC United มาสักพักแล้วแล้วก็เจรจากันมาถึงขั้นต้องส่งตัวแทนไปเจรจากันแล้วจริงเหรอล่าสุดเดลี่เมลเลยอัปเดตข่าวขึ้นมาเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าตกลงกันได้แล้วระหว่างตัวลูนี่กับสโมสร DC United อ่ะเหลือเพียงแค่ต้องรอให้เอเวอร์ตันปล่อยตัวซึ่งลูนี่ก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่สโมสรเอเวอร์ตันแล้วว่าอยากจะย้ายออกรอวันตลาดเปิดของสหรัฐอเมริกาเปิดวันที่10กรกฎาคมคือตลาดเปิดก็อยากจะไปเลยอ่ะจะไปทันทีอ่ะก็ไปอยู่ไปหาอีกบราด้วยเปล่านะเขาก็จะพาครอบครัวด้วยเชิญไปอยู่ด้วยหรือว่าเพราะว่าอะไรคอลินลูนี่คอลินบอกว่าไม่อยากไปจีนเพราะที่จีนเนี่ยมันมีพวกการพนันเยอะไอ้ดูนี่ตัวเล่นการพนันไงเคยไปกับถ้าผัวกูไปจีนกูไม่ให้ไปเคยไปกับไม่ให้มาบอกเคยบอกว่าอย่าไม่ต้องคบเฟซบุ๊กแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องได้เล่นใช่ไหมใช่ก็เลยแบบล้างฉานมึงไม่ต้องไปคบไรเฟซบุ๊กอ่ะเสียงกับแบบนี้ก็เลยอย่าไปดีกว่าแต่สหรัฐก็มีโอ้มีนะมีใหญ่เหมือนกันเวกัสเหมือนกันไงแต่นี่อยู่ดีซีแต่ครั้งที่แล้วอ่ะไปเล่นก็คือเล่นที่ร้านเวกัสนี่แหละดีซีมีไหมดีซีก็น่าจะมีแล้วมีหมดแล้วมีหมดแล้วคือแต่ว่าตอนนี้เขาต้องทำตัวให้ดีเพราะว่าเคยมีเรื่องข่าวชู้สาวเรื่องอะไรโสเภณีเสภณีไปเที่ยวแล้วก็มีไปจีบแอบไปขับรถส่งไปงานปาร์ตี้ไปส่งผู้หญิงคนนึงเมาทั้งคู่แล้วคนจับได้มีภาพออกมาหลุดโอ้เมียเห็นโอ้โหหนักอีกแกทำเรื่องงามหน้าหลายงามไส้งามไส้เยอะงามไส้งามไส้ใช่ไหมนี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับลูนี่แล้วก็อีก2ข่าวสำคัญก็คือความพร้อมของพรีเมียร์ลีกคืนนี้คืนนี้มีหนึ่งคู่นะก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับก็เวสต์แฮมเนี่ยรอดตกชั้นแล้วนะหลังจากที่บุกไปชนะเลสเตอร์มา 2-0 เกมนี้ก็ยังไม่มีมิเคอิลอันโตนิโอจอห์นคอลลินวิสันลีดแล้วก็แซมไบรัมนะแซมไบรัมได้เป็นแบ็กนะแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของโจฮาร์ดมาโกนาโตวิชแล้วก็ฮาเวียร์ชิชาริโต้นะ ก็เรียกว่าน่าจะเข็นลงอ่ะมาโกนาโตวิชส่วนเมเต็ดก็น่าจะการันตีอันดับ2นะไม่น่าจะพลาดนะก็คือดูแล้วก็ไม่มีลูกากูแล้วก็รวมถึงอเล็กซิสแล้วก็ฟิลโจนนะ ก็มาคันแรดฟอร์ดอะไรพวกนี้ก็จะลงนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่จะต้องวอร์มทีมก่อนที่จะไปชิงนะก็คือหาตัวที่ดีที่สุดแหละที่จะแบบพร้อมที่สุดในการที่จะไปชิงชนะเลิศกับ
เชลซีใน FA Cup วันที่19พฤษภาคมนี้นะครับนี่ก็คือข่าวของเกมที่จะเตะกันในคืนนี้ส่วนสุดท้ายของผมเลยนะก็คือดาเนียลกาบาคาวล่าสุดออกมายืนยันว่าฟิตแล้วครับฟิตคือฟิตแน่นอนที่จะชิงกับลิเวอร์พูลใช่วันที่26เชื่อว่าพอถึง26เนี่ยโอ้โหเต็มนะสำหรับของซึ่งเรอัลมาดริดถ้าก็เป็นข่าวดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ซีดานก็พูดเหมือนกันว่านอกจากคาร์บาคาวแล้วโรนัลโดเนี่ยที่กลัวจะเจ็บหายไม่ทันเนี่ยโรนัลโดนะเขาบอกว่า 150% ฟิตแล้ว 150% แล้วเกิน100ไปเลยใช่ไหมนี่ตอนที่ดูตอนนี้นะมีเพื่อนผมไอ้โป้ดูด้วยนะโป้กดหัวใจให้พี่หน่อยโป้นะมีแม่ผมมาดูด้วยโอ้โหแล้วก็มีอธิเทพคุณเตะคุณติมาดูด้วยนะคอมเมนต์ใช่ไหมคะคอมเมนต์หน่อยมีอะไรบ้างก็บอกว่าโกลเด้นสเตทเวลาแข่งแต้มต่อแพงมากครับก็เป็นแชมป์อ่ะแล้วเวลายิงคู่แข่งชนะต่อเกม10กว่าแต้มตลอดเลยมันก็เลยแตะต่อประมาณนี้ตลอดใช่นะครับคุณอะไรเนี่ยอาคูแมนนี่ก็คือเขามาจากเพจ11นี่แหละนะครับเนี่ยบายบายเชลซีบายบายเชลซีครับคนนี้เขาอยู่ที่กรีนแลนด์เลยนะจริงเหรอคะกรีนแลนด์อยู่เมืองนอกเลยนะอิมพอร์ตจากต่างประเทศแฟนๆมาจากเมืองนอกด้วยนะอันนี้ฮามากคุณพงศกรมาบอกว่าผู้หญิงที่ต้องการใช่น้องแบมนักศึกษาที่ออกมาเฮ้ยเหมือนกระบวนการโกงไงไม่เคยโกงใครค่ะแล้วไม่เป็นนักศึกษาที่แสดงว่าชื่อน้องผักบุ้งแสดงว่าแม่เรายังเด็กอยู่ใช่ไหมเหมือนนักศึกษาน้องผักบุ้งเลยน้องแบมเออเว้ยนะครับดีเนี่ยก็วันนี้ก็ถือว่าเอาข่าวมาฝากกันครบถ้วนเลยนะของน้องผักบุ้งก็ครบใช่ไหมครบค่ะนะก็เรียกว่าครบถ้วนแหละครบถ้วนทั้งไทยต่างประเทศแล้วก็ฟุตบอลนอกแล้วเราจะมีอย่างนี้ทุกวัน6 โมงเย็นนะครับคือไลฟ์ของเพจนี้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวจะมีพวกคุณยักษ์ดอยแดงคุณตังกุยสลับคุณอ้นอีกาคุณจะมีเปลี่ยนเวลาใหม่ไหมเห็นว่าเป็น5 โมงครึ่งก็ประมาณนั้นแหละตั้งแต่พรุ่งนี้จะเป็น5 โมงครึ่งอ๋อ5 โมงครึ่งถึง6 โมงขยับขึ้นมาเร็วหน่อยนะครับก็ใครที่แบบว่าพร้อมก็มาเจอกันก็คือเหมือนกับเย็นๆเนี่ยไม่มีอะไรทำก็เปิดฟังข่าวหรือว่าขับรถอยู่ก็เปิดไปข่าววงการกีฬาแบบสดๆอัปเดตกันหน่อยคือข่าวการเมืองก็เครียดสมมติการเมืองบ้านเมืองอาชญากรรมเครียดแล้วก็มาฟังกีฬาแบบใช่แล้วมาดูแบบตลกปกฮาอย่างว่าโชว์ตลกเจอเรา3คนเนี่ยโอ้แล้วมากันอย่างตลกคาเฟ่ตื่นเลยนะตลกหมูกระทะรู้จักเปล่านะครับเอาล่ะวันนี้เรา3คนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน 17.30 นนะครับน่าจะเป็นอีกามานะครับนะครับส่วนเราสามคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับบายไปค่ะไปกดสิครับกดสิคะ